อันนี้มันคือเตารีดเหรอครับครับโอ้โหครับขอจับนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นเตารีดนะครับเพื่อนๆคือสมัยก่อนเขาจะใช้แบบถ่านไฟใส่ตรงนี้นะครับก็คือใช้ความร้อนเป็นทองเหลืองนะครับคนขายบอกอันนี้ถ้าเท่าไหร่ครับประมาณบอกได้ไหมครับ700อ๋อประมาณ700นะครับผมถามนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็มีหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นสำหรับคนชอบสะสมนะครับตลาดนี่เขาเรียกตลาดแล้วนะครับพันทิพย์แคร์ไลน์ใช่ไหมครับอ๋อพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องขออภัยนะครับได้เลยนะครับครับผมก็เรียกได้ว่าของสะสมล้วนๆนะครับของสะสมของเก่าซึ่งบางอย่างก็เหมือนมันไม่มีค่านะแต่ว่าสำหรับนักสะสมเขาก็จะชอบนะครับผมดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพดคนยโสนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดมือ2นะครับตลาดมือ2ตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดคลองถมนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือมีแทบทุกอย่างนะครับมือ2มือ1ของใช้ของสะสมนะครับของเก่านะครับก็จะรวมกันอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบนห้างพันทิพย์แคร์ไลน์นะครับผมมาไกลพอสมควรนะครับตอนนี้มันเป็นชั้นที่7นะครับที่แน่ๆก็คือคนเยอะมากนะครับแล้วสินค้าก็หลากหลายนะครับส่วนมากจะเป็นของมือสองนะครับแล้วมีแอร์นะครับมีแอร์เย็นสบายเดินช็อปได้แบบสะดวกสบายนะครับสำหรับคนชอบช็อปนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเดินดูจนแบบทุกซอกแล้วล่ะครับส่วนมากก็จะเป็นของสะสมนะครับแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะครับเป็นของมือสองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมส่วนมากก็จะเป็นของมือสองนะครับของเก่าอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนชอบช็อปนะครับขอเชิญที่นี่นะครับห้างพันทิพย์แคร์ไลน์นะครับถามคนขายบอกว่ามีวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ2วันเขาตั้งแต่กี่โมงครับถึงประมาณ10โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมก็ขอเชิญนะครับอันนี้ก็มีพวกเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงนี่เป็นมือสองนะครับแล้วก็พวกนาฬิกานะครับของสะสมมากมายนะครับพอดีผมไม่มีไม้กันสัตว์นะครับอาจจะเขย่าไปนิดนึงขออภัยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีร้านค้าเยอะมากก็คือแบกับพื้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบรรยากาศน่าเดินนะครับเพราะว่ามันมีแอร์นะครับผมครับผมนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับคือส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยครับของที่เราอาจจะมองไม่เห็นค่านะครับแต่ว่ามันมีค่าสำหรับคนที่เขาชอบสะสมของเก่านะครับผมผมก็จะเป็นการนำพาดูร้านแล้วกันนะครับซึ่งของบางอย่างผมก็จะไม่รู้ราคานะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้มันคือเตารีดเหรอครับครับโอ้โหครับขอจับนิดนึงนะครับอันนี้มันเป็นเตารีดนะครับเพื่อนๆคือสมัยก่อนเขาจะใช้แบบถ่านไฟใส่ตรงนี้นะครับก็คือใช้ความร้อนเป็นทองเหลืองนะครับคนขายบอกอันนี้ถ้าเท่าไหร่ครับประมาณ
บอกได้ไหมครับอ๋อประมาณ700นะครับผมผมถามนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อก็มีหลากหลายนะครับส่วนมากก็จะเป็นสำหรับคนชอบสะสมนะครับตลาดนี่เขาเรียกตลาดแล้วนะครับพันทิพย์แคร์ไลน์ใช่ไหมครับอ๋อพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องขออภัยนะครับบอกผิดไปนิดไม่ใช่แคร์ไลน์เหรอแคร์ไลน์อยู่อ๋อเหรออันนี้มันติดกับงามวงวานอ๋อผมบอกที่ผิดไปนิดนึงเมื่อกี้เปิดรายการบอกว่าแคร์ไลน์พันทิพย์งามวงวานนะครับเพื่อนๆก็มาที่นี่นะครับที่แน่ๆคือมีแอร์นะครับมีแอร์เย็นแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านนึงนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณห้างคุณห้างนะครับชั้นที่8นะครับห้างพันทิพย์งามวงวานนะครับผมบอกผิดไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือร้านก็จะตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็จะปูกับพื้นนะครับปูกับพื้นแล้วก็บรรยากาศคือคักอันนี้ตอนนี้ผมมาประมาณ10-11โมงนะครับคนก็เริ่มมาเยอะถ้าประมาณสักเย็นๆ5-6โมงก็น่าจะเยอะกว่านี้นะครับส่วนมุมนี้ก็น่าจะเป็นของสะสมที่แบบผมว่าน่าจะแพงนะครับน่าจะราคาแพงแต่ถ้าคนชอบก็น่าจะไม่แพงนะครับสำหรับนักสะสมนะครับผมภาพสวยๆก็มีนะครับผมมีทุกวันเสาร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับมีทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับผมก็ชั้นที่8ใช่ไหมตรงนี้นอกจากมีพระแล้วก็จะมีนี่ครับเขาเรียกเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนถักที่นี่ก็มีนะเขาขายราคาเท่าไหร่จะให้โอ้โหก็พอสมควรนะครับเป็นหินทิเบตนะครับหินทิเบตสามสิบบาทก็มีนะครับก็คือน่าจะหลากหลายราคาแล้วก็มีสำหรับสั่งทำแล้วก็ถักตัวนี้เลยนะครับขอบคุณจ้าราคาก็ไม่เบานะครับอยากให้น้องสมยศมาดูนะครับ250นะครับเส้นหนึ่งนะครับน้องสมยศขายเส้นละเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งนะครับ150นะครับก็เรียกว่านั่งทำกันตรงนี้นะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเครื่องรางของขลังนะครับก็คือเครื่องนะครับฝั่งนี้8324 ทอน10 บาทผมพระสวยๆนะครับสำหรับคนชอบพระเครื่องนะครับต้องมุมนี้นะครับชั้นที่8นะครับเป็นทางที่ไปยังเก็บอยู่เลยยังอยู่เลยก้อนนึงจะ700ไปไม่ได้นี่ให้ไปทุบดีแม่มันทุบไม่แตกก็ทุบไม่แตกทำให้เป็นก้อนเล็กๆดีกว่าขายได้ก้อนละ100ก็แล้วแข็งมากเลยนะกินๆดิอ่ะที่ฐานเลยขอทุกอย่างนั้นมาปรึกษาพี่บอกทุกจะค่อยเล็กๆสิไปเลยค่ะมีกรอบพระด้วยนะครับกรอบพระก็องค์พระที่เลี่ยมที่เลี่ยมกรอบแล้วนะครับสวยๆทั้งนั้นอันนี้ก็ประมาณองค์เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อแล้วแต่นะครับแต่ขอบคุณครับขอบคุณครับผม100กว่าบาทนะครับผมชั้น8ห้างพันทิพย์นะครับพันทิพย์งามวงวานใช่ไหมเฮียก็ไม่ได้2 8ขายได้เนาะ150
ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าปูที่นอนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในอีกรอบนึงนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นรองเท้านะครับก็เป็นกระเป๋าหนังนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ก็คือปูพื้นก็จะเป็นประมาณว่ารองเท้าล้วนๆนะครับตรงนี้ไปถึงตรงโน้นนะครับก็เป็นรองเท้ามือสองบ้างมือหนึ่งบ้างนะครับคาบเท้ากันไปนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับก็เหมาะที่สุดนะครับสำหรับนักช็อปนะครับที่มาเดินชมของนะครับจับจ่ายซื้อของนะครับนี่ก็จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยสำหรับคนที่เอาไปสะสมนะครับถ้าส่วนมากนะครับซึ่งบางอย่างผมก็จะไม่ค่อยรู้จักนะครับผมก็จะมาดูอันนี้มาหาชิ้นไหนครับคุณลุงวันนี ครับผมก็เรียกได้ว่าของสะสมล้วนๆนะครับของสะสมของเก่าซึ่งบางอย่างก็เหมือนมันไม่มีค่านะแต่ว่าสำหรับนักสะสมเขาก็จะชอบนะครับผมดูก่อนได้เลยนะครับนี่ก็เป็นรองเท้านะครับเขาสวยๆนั่นเลยเต็มเลยครับก็ขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโค้ชคนเลโซนะครับ